ผมไม่อยากสร้างเงื่อนไขนะครับยังไม่ทันไรเลยสร้างเงื่อนไขให้เกิดปมความขัดแย้งแล้วที่ต้องไปมาแก้กันในภายหลังนะครับคือเราเป็นพรรคการเมืองหน้าที่เราเนี่ยคือเสนอความคิดความตั้งใจของเราว่าถ้าประชาชนเลือกเราเนี่ยเราจะทำอะไรเขาบ้างผมคิดว่านั่นคือหลักแล้วก็การที่ผมเองออกจากพรรคเก่ามาแล้วก็มาตั้งพรรคใหม่นี่ก็เป็นเพราะผมอยากที่จะทำงานการเมืองแบบนี้นะฮะเพราะนั้นอย่าดึงผมกลับเข้าไปสู่ประเด็นความขัดแย้งระหว่างขั้วผมไม่เคยมองว่าเอาว่าวันนี้ผมไม่มองว่านั่นเป็นแนวทางการเมืองที่ประเทศชาติได้ประโยชน์หรือประชาชนได้อะไรนะครับถ้าเป็นขั้วสองปอเราจะไปด้วยแบบไหนถ้าเป็นขั้วแบบเพื่อไทยเราจะไปด้วยแบบผมไม่ได้มองขั้วแบบนั้นเลยนะครับผมวกกลับมาที่ประเด็นขั้วในเรื่องของงานที่เขาอยากทำณวันนี้เนี่ยผมมองว่าขั้วนี่มันสลายไปแล้วนะครับเอาตามจริงเนี่ยเข้าไปดูสสที่สลับสับเปลี่ยนพรรคเนี่ยนะจากพลังประชารัฐไปเพื่อไทยจากเพื่อไทยไปที่โน่นที่นี่เนี่ยคือมันชัดเจนว่ามันเป็นแค่นามธรรมละนะฮะคือมันไม่ได้มีการแบ่งขั้วแบบนั้นจริงจังแล้วเวลาเราฟังพรรคต่างๆเขาสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะหลีกเลี่ยงนะก็มีไม่กี่พรรคที่จะบอกว่าเด็ดขาดจะไม่ร่วมพรรคนี้นอกนั้นคือเขาก็เปิดกว้างไว้หมดนะครับว่าเขาพร้อมที่จะไปทำงานอะไรกับใครเพราะฉะนั้นผมมองว่าป่วยการเสียเวลามันเป็นเรื่องของวาทกรรมทางการเมืองนะที่จะพยายามที่จะสร้างภาพว่ามีการแบ่งขั้วอยู่นะฮะเรามาพูดกันเรื่องของปัญหาของประชาชนดีกว่าว่าพรรคแต่ละพรรคเนี่ยเข้ามาแล้วมีความคิดความตั้งใจที่จะทำอะไรให้กับประชาชนที่แก้ปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชนยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าภาพจากหลายพรรคยังไม่ชัดทีนี้ถ้าเกิดฟังเมื่อกี้คุณกรณ์เหมือนกับก้าวข้ามขั้วการเมืองแบบเก่าแต่ว่าเหมือนกับว่าเราจะบอกว่า create ขั้วใหม่ขึ้นมามันผมก็ยังไม่อยากเลือกเป็นขั้วผมไม่อยากสร้างเงื่อนไขนะครับยังไม่ทันไรเลยสร้างเงื่อนไขให้เกิดปมความขัดแย้งแล้วที่ต้องไปมาแก้กันในภายหลังนะครับคือเราเป็นพรรคการเมืองหน้าที่เราเนี่ยคือเสนอความคิดความตั้งใจของเราว่าถ้าประชาชนเลือกเราเนี่ยเราจะทำอะไรเขาบ้างผมคิดว่านั่นคือหลักแล้วก็การที่ผมเองออกจากพรรคเก่ามาแล้วก็มาตั้งพรรคใหม่นี่ก็เป็นเพราะผมอยากที่จะทำงานการเมืองแบบนี้นะฮะเพราะนั้นอย่าดึงผมกลับเข้าไปสู่ประเด็นความขัดแย้งระหว่างขั้วผมไม่เคยมองว่าเอาว่าวันนี้ผมไม่มองว่านั่นเป็นแนวทางการเมืองที่ประเทศชาติได้ประโยชน์หรือประชาชนได้อะไรนะครับ112คุณก็เห็นว่าจะทำยังไงครับ112นี่เราพูดชัดแต่แรกเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องมีนะฮะเพราะว่าเป็นกฎหมายที่เหมาะสมที่จะต้องมีเพื่อที่จะที่จะปกป้องสถาบันหลักของประเทศแต่ว่าเราต้องมีกลไกนะครับในการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มาถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองนะซึ่งข้อเสนอของเราที่ชัดเจนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเราเสนอไปยื่นจดหมายกับท่านนายกรัฐมนตรีเลยเนี่ยก็คือควรที่จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมากรองข้อกล่าวหาเรื่อง112นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยพอ112ไปถึงตำรวจไม่กล้าไม่ส่งฟ้องไปถึงอัยการไม่กล้าไม่ส่งฟ้องเรื่องมันก็ไปถึงศาลทั้งที่บางเรื่องเนี่ยนะมันไม่ควรที่จะต้องเข้าสู่กระบวนการการพิจารณาในชั้นศาลด้วยซ้ำไปแต่ถ้ามีคณะกรรมการกันกรองขึ้นมานะครับเพื่อที่จะช่วยเป็นแบ็คนะครับให้กับเจ้าหน้าที่นะสามารถที่จะบอกว่าให้เรื่องนี้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าหลายๆกรณีเนี่ยการตีความว่าอะไรเข้า112ไม่เข้า112เนี่ยมันก็มีความสับสนนะเพราะนั้นถ้ามีผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่กรองตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันจะลดปัญหาในเรื่องนี้ให้กับสังคมได้ไม่อยู่ในฝ่ายการเมืองไม่จำเป็นครับเอาภาคประชาชนมาสิครับเอาภาคประชาชนนักวิชาการมันก็ต้องตั้งขึ้นมาด้วยใครบางคนนะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาด้วยบุคคลที่ทุกฝ่ายยอมรับนะครับผมคิดว่าแนวโน้มโอกาสในการที่จะช่วยแก้ปัญหานี้แล้วยังคงไว้นะครับซึ่งมาตรา112เพื่อปกป้องสถาบันเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีมากขึ้นอันนี้มันเหมือนกับให้มีกรรมการขึ้นมา1ชุดที่ทำงานคู่ขนานกับกระบวนการยุติธรรมปกติใช่ครับเราเคยทำมาแล้วนะครับในสมัยนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะซึ่งในช่วงนั้นก็ส่งผลนะทำให้จำนวนคดีที่เข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาลเนี่ยลดลงคื
ือมีคนออกแบบเรื่อง1 2ไว้หลายแบบพวกนักธุรกิจด้วยนักการเมืองจำนวนเยอะว่าโอเคต้นเรื่องใครคือคนจะเป็นผู้กำหนดหรือว่ากัดกรองแต่ว่าข้อสังเกตก็คือว่ามีคณะทำงานอิสระขึ้นมาเพื่อที่จะกัดกรองทางไหนคู่ขนานกับกระบวนการยุติธรรมใช่ครับเพื่อที่จะลดจำนวนคดีใช่ครับแล้วก็มันแต่ว่าอันเนี้ยมันจะโอเวอร์รูลกระบวนการยุติธรรมไหมไม่ใช่เป็นการโอเวอร์รูลครับแต่ว่าเป็นเครื่องมือของวงการยุติธรรมเพื่อที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนนะครับว่าอะไรคือการกระทำผิดกฎหมายอะไรไม่ใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเชื่อเลยครับเป็นประโยชน์ต่อสังคมแน่นอนนะแล้วก็เคยมีการใช้มาแล้วเสียดายที่ถูกยกเลิกไปนะครับหลังจากที่เราออกจากการเป็นรัฐบาลเมื่อ10กว่าปีที่แล้วดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ